หากมุมตอนจบให้พี่เต๋อของเราได้มีโอกาสชนหล่อจับปืนหน้าเข้มในม่ายพระเอกกับเขาบ้างค่ะเมื่อผู้กองยอดรักต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าป่าลึกไปถ่ายทำกันแบบยากลำบากเนื่องจากผู้กองมากี้คนสวยถูกจับตัวไปงานนี้แม้จะมีสาวมะปรางซึ่งมารับเชิญแวบๆในเรื่องนี้คอยช่วยเหลือจนหนีคนร้ายมาได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องร้อนถึงพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยอยู่ดีงานนี้ต้องคลุกดินคลุกทรายเท่าไหร่นักแสดงของเราก็ฮึดสู้ไม่มีใครบ่นเพื่อผลงานที่ดีที่สุดที่กำลังจะออนแอร์ให้ได้หากันกรามแข็งเร็วๆนี้ค่ะวันนี้มันเป็นฉากแบบแอคชั่นนะครับคือมันเป็นเหมือนฉากตอนท้ายๆของเรื่องแล้วคือบทสรุปกำลังจะคลี่คลายแล้วใครอยากเห็นว่าพี่เต๋อเนี่ยตลกอย่างเดียวเนี่ยมีบู๊ด้วยนะวันนี้มาเป็นพระเอกมีแบบนี้ปืนนี่เดี๋ยวเราต้องเก็บไว้เป็นความลับค่ะว่าหลังจากที่พี่เต๋อมาช่วยแล้วเนี่ยทั้งผู้กองชวีพองและพันจะเป็นยังไงยังไงก็ขอฝากด้วยฝากละครผู้กองยอดรักนะจ๊ะพวกเราเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มแบบเต็มที่มากๆจริง